สวัสดีมวลสมาชิกไลออนสากลทุกคนวันนี้ผมจะนำหัวข้อของ Meeting Management Course ในโปรแกรมของ Learning Center มาพูดคุยกันเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ในการประชุมให้เกิดการประชุมที่มีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้โปรแกรมนี้มีทั้งหมด7โมดูลด้วยกันโมดูลแรกจะประกอบไปด้วยภาพรวมของการประชุมโมดูลที่2การเตรียมการประชุมโมดูลที่3พื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมโมดูลที่4กฎของโรบอทโมดูลที่5สิ่งอำนวยความสะดวกในการสนทนาโมดูลที่6การประชุมในวาระสั้นๆโมดูลที่7ติดตามผลการประชุมการประชุมที่มีเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ไปสู่ความสำเร็จผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมีความรู้สึกว่าการที่เขามาร่วมประชุมนั้นได้ประโยชน์ได้ผลลัพธ์ตามวาระที่ได้แจ้งเชิญก่อนที่จะเข้าประชุมนั้นและทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขาเองได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นนั้นมีคุณค่าต่อผู้ที่กำลังรอโอกาสจากการประชุมนี้อยู่คุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าบางครั้งคุณมาร่วมประชุมแต่ดันเข้าห้องประชุมที่ผิดมาร่วมประชุมก็สายไม่เป็นไปตามแผนวาระการประชุมที่ได้กำหนดเอาไว้การประชุมถูกเปิดล่าช้าและการปิดประชุมยืดเยื้อไม่เป็นไปตามกำหนดบางครั้งเราเองมาถึงที่ประชุมแล้วห้องประชุมยังไม่เปิดโต๊ะประชุมยังไม่ได้จัดแอร์ยังไม่เปิดก็มีปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากขั้นตอนการเตรียมการประชุมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องนั่นเองและแน่นอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการประชุมครั้งนั้นจะมีประสิทธิภาพในการประชุมที่ดีเราจะต้องมีการตรวจสอบการเตรียมการประชุมก่อนโดยเราจะต้องมีลิสต์หัวข้อต่างๆตามหัวข้อดังนี้ 1. เป้าหมายของการประชุม 2. การกระทำ 3. รายงานวาระการประชุม 4. รายชื่อของผู้ที่เข้าร่วมประชุม 5. ไทม์ไลน์การเดินทางของผู้ที่เข้าร่วมประชุมเขาจะต้องรู้สถานที่การประชุมเวลาที่เริ่มการประชุม 7. กำหนดวาระการประชุม 8. การสื่อสาร 9. เมื่อคนที่มาร่วมประชุมถึงที่ประชุมก่อนเวลาจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ 10. เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มประชุมนั่นเองเรามาดูพื้นฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมการประชุมที่จะเกิดขึ้นจะต้องเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพไม่เป็นการประชุมที่น่าเบื่อใช้ระยะเวลาที่เนิ่นนานเกินไปเราจะมีเคล็ดลับในการประชุมที่มีประสิทธิภาพดังนี้สิ่งแรกเลยเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเกิดความมั่นใจว่าเราสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากเพียงพอเราจะต้องมีประสบการณ์จากที่ประชุมหลากหลายเพราะฉะนั้นตัวเราเองจะต้องไปร่วมประชุมกับเพื่อนต่างสโมสรเพื่อที่จะนำกลเม็ดและเคล็ดลับแทคติกต่างๆเอามาใช้กับสโมสรของเราให้เกิดประโยชน์และให้เกิดคุณค่าสิ่งที่สำคัญเลยทำไมเราจึงจะต้องมีการประชุมของสโมสรเพื่อเป็นความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเบิกใจหรือเปล่าเป็นที่รองระบายการบ่นการวิจารณ์การวิพากษ์คนอื่นเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้เรามารู้จักกันเพื่อที่จะสร้างคอนเนคชั่นเพื่อที่จะต่อยอดในทางธุรกิจหรือเปล่าข้อนี้ควรที่จะห้ามและยกเว้นนะครับเมื่อคุณต้องการทำธุรกิจควรที่จะทำธุรกิจในสถานที่อื่นไม่ใช่สถานที่การประชุมของสโมสรวัตถุประสงค์ของการประชุมจริงๆแล้วก็มีแจ้งหารือรับรองแล้วก็บันทึกการประชุมเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้และนำเอาไปทำเป็นกิจกรรมเรามาดูกฎของโรเบิร์ตกันบ้างกฎของโรเบิร์ตเอามาใช้กับการประชุมทุกมติที่มีการรองรับจากที่ประชุมจะต้องมีการอภิปรายแสดงข้อมูลสนับสนุนในการที่จะให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแล้วก็รับรองเพื่อที่จะนำเอาสิ่งที่รับรองนั้นเอาไปปฏิบัติบางครั้งญัตติต่างๆก็เป็นญัตติที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะสรุปจบได้ญัตตินั้นอาจจะต้องมีการเลื่อนการประชุมไปเป็นวาระต่อไปเพื่อที่จะรับรองการประชุมอาจจะมีบางญัตติที่เสนอมาแล้วอาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเราก็สามารถที่จะแก้ไขญัตติในที่ประชุมเพื่อที่จะรับรองสิ่งที่เขารับรองและเอาไปปฏิบัติต่อนั่นคือสัญญาว่าเราจะทำกิจกรรมนั้นเราจะทำสิ่งนี้ร่วมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสนั่นเองและทุกมตินี้จะต้องถูกบันทึก
เอาไว้ในการประชุมทุกครั้งส่วนหัวข้อของสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการสนทนาในระหว่างการประชุมสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมบางคนอาจจะมีความกระตือรือร้นมากจนกระทั่งการแสดงความคิดเห็นของเขาไปปิดกั้นโอกาสการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นก็มีบางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีใครเสนออะไรมาก็คิดในมุมลบแล้วก็นำเสนอในมุมลบทำให้การประชุมนั้นมันน่าเบื่อหน่ายบางคนมีข้อโต้แย้งได้กับทุกคนมากมายไม่ว่าใครจะเสนอยติอะไรขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะมีข้อโต้แย้งได้ตลอดบางคนชอบชวนคนข้างๆคุยทำให้บรรยากาศในการประชุมเนี่ยเสียไปด้วยบางคนก็อภิปรายไปเรื่อยหาทางลงไม่เจอจนกระทั่งใช้ระยะเวลาที่มันเยอะจนมากเกินไปส่วนบางคนนิ่งเงียบเฉยไม่สนับสนุนไม่แสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าบางคนไม่สนใจอะไรเลยไม่ตั้งใจที่จะเข้าร่วมประชุมเอาสิ่งนู้นมาทำเอาสิ่งนี้มาทำทำให้เกิดการเสียสมาธิสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมรายอื่นก็มีและมาดูสิ่งที่จะต้องเตือนความจำหรือสิ่งที่จะต้องบันทึกในการประชุมสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการสโมสรในตามสมนุนข้อบังคับบอกเอาไว้ว่าเขาเองจะต้องเป็นผู้ที่บันทึกรายงานการประชุมในวาระที่มีประโยชน์ต่อสโมสรในวาระที่สามารถนำไปทำกิจกรรมบริการต่อได้การอภิปรายที่เป็นการพูดคุยที่เป็นการสนทนากันเฉยๆไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสโมสรก็ไม่จำเป็นจะต้องบันทึกลงไปและการบันทึกแบบสรุปรวบรัดไม่ต้องบันทึกทุกค่อยคำที่มีการสนทนาเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมและที่สำคัญที่สุดเลยเวลาขานชื่อในการอภิปรายต่างๆอาจจะบันทึกในชื่อย่อก็ได้แต่เมื่อมีมติของที่ประชุมแล้วตรงนั้นจะต้องใส่ชื่อเต็มของเขาลงไปส่วนโครงข่าวของการบันทึกการประชุมจะต้องประกอบด้วยวันที่สถานที่เวลาเปิดการประชุมเวลาการปิดประชุมรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยวาระการประชุมการอภิปรายในการทำกิจกรรมบริการต่างๆการตัดสินใจหรือมติต่างๆในที่ประชุมกิจกรรมบริการที่มีการทบทวนและกิจกรรมบริการใหม่ที่มีการเสนอในที่ประชุมและมีมติในที่ประชุมชื่อผู้ที่อภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆผู้ที่ดำเนินการในโครงการต่างๆและผู้ที่รับผิดชอบในโครงการและกิจกรรมต่างๆนั่นเองนี่แหละครับคือบทย่อแบบกระชับทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมในส่วนที่ขยายจากเนื้อหาที่ผมได้มาแบ่งปันได้จากใน Learning Center นั่นเองในนั้นมีข้อมูลเรื่องราวมากมายที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับที่จะให้ทุกคนเนี่ยนำไปต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นเลิศในการทำให้การประชุมของตัวเองมีประสิทธิภาพนั่นเองขอบคุณอย่างสูงสวัสดี